และเวลาบรรยายบอกว่าตัวเองรู้จักอนุทินและรู้จักเสไก่อูเพื่อระดมคนในงานเปิดตัวธุรกิจผมออกจากธุรกิจนี้มา 4-5 ปีแล้วแต่อาจารย์ท่านนี้ทุกวันนี้ยังอยู่เลยเอาตำแหน่งทางวิชาการไปการันตีว่าเฮ้ยสินค้าดี 100% มันพูดได้ไหมมันพูดไม่ได้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านนี้อยากขุดมาขุดแข่งกันถ้าไม่ใสจริงนะครับอย่ามาว่าคนอื่นครับถ้าไม่ใสจริงอย่าว่าคนอื่นเคนโดเกรียงไก่มาศพจนสุนทรอดีตดีเจและผู้สื่อข่าวดังออกมาฟาดกลับพร้อมกับแฉบอสอาจารย์ที่ใช้ตำแหน่งทางวิชาการขายตรงกับดีไอคอนโดยอ้างว่าสนิทกับอนุทินและเสไก่อูเพื่อดึงคนมาร่วมลงทุนกับธุรกิจนี้ที่เมื่อเช้านี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาอารวาสที่นี่ใช่ไหมครับอยากรู้ความจริงไหมครับว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นที่ปรึกษาขายตรงยี่ห้ออะไรครับอยากรู้ไหมครับและเอาตำแหน่งทางวิชาการไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทขายตรงทำมาหลายปีเอาคนเข้าไปทำธุรกิจด้วยการเอาตำแหน่งทางวิชาการไปขึ้นเวทีให้ขายตรงมาหลายปีแล้วมีคำว่ารองศาสตราจารย์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับขายตรงค่ายนี้ด้วยแล้วเวลาบรรยายบอกว่าตัวเองรู้จักอนุทินและรู้จักเสไก่อูเพื่อระดมคนในงานเปิดตัวธุรกิจในการบรรยายธุรกิจให้เข้าสู่ธุรกิจนั้นหรือไม่พี่ๆอยากได้คลิปกันไหมครับเดี๋ยวผมมีให้คลิปหมดเลยแล้วจะได้รู้ว่าอาจารย์ท่านนั้นกับผมใครของจริงบอกได้เลยนะครับว่าผมไม่ได้อยู่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาเนี่ย 4-5 ปีแล้วนะฮะแล้วผมชี้แจงในรายการทุกโต๊ะข่าวไปแล้วเมื่อคืนนี้แต่อาจารย์ท่านนั้นก็ยังมาปั่นข่าวดิสเครดิตผมอยู่ให้ดูครับว่าผมออกจากธุรกิจนี้มา 4-5 ปีแล้วแต่อาจารย์ท่านนี้ทุกวันนี้ยังอยู่เลยเอาตำแหน่งทางวิชาการไปการันตีว่าเฮ้ยสินค้าดี 100% อันเนี้ยผมมีคลิปจับได้เลยว่าอยู่กับผมแล้วใช้ตำแหน่งทางวิชาการว่าอยู่กับผมค่ายนี้ของดี 100% มันพูดได้ไหมมันพูดไม่ได้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านนี้อยากขุดมาขุดแข่งกันตัวเองก็บาดแผลเยอะไอตอนทำเรื่องสีเขียวอะเรื่องสีเขียวอะพี่ครับไปโฆษณาว่าถ้าลงทุนเท่านี้จะได้เท่านี้เป็นพันกว่าล้านนะฮะก็ยังมีคลิปว่อนเน็ตกันอยู่ถ้าไม่ใสจริงนะครับไม่ใสจริงเนี่ยอย่ามาว่าคนอื่นครับต้นจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาใดบ้างครับกับอาจารย์ท่านก็คือ1ทนายเนี่ยนะฮะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดหมิ่นประมาทก็ต้องเข้าถ้านำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ต้องเข้าอะไรที่เข้าดำเนินคดีทุกอย่างคุณโดครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ท่านนั้นได้อ้างว่ามีการพาผู้เสียหายคนนึงมาแจ้งความครับเขาบอกว่าผู้เสียหายคนนั้นเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่ได้รับเช็คเด้งในเรื่องครับชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวพี่ๆนะครับจะได้รู้นะครับว่าเช็คเด้งหรือปลอมแปลงเช็คผมครับการไปกรอกวันที่เองนะครับทุกคนครับผมเนี่ยอยากจะบอกนะฮะว่าถ้าเปิดเรื่องนี้มานะครับใหญ่คนนี้นะครับรู้จักพี่สาวไหมรู้จักพี่สาวไหมไปเช็คดูนะครับว่าพี่สาวมีคดีช่อโกงประชาชนกี่คดีไปเช็คเลยนะครับว่าพี่สาวมีคดีหลอกลวงกี่คดีและตอนนี้พี่สาวกำลังมีคดีกับสรรพากรหรือไม่อย่างไรทุกคนไปเช็คได้เลยถ้าจะมาวัดกับผมนะฮะมาวัดกับผมว่าใครโกงใครนะครับกรุณาไปดูก่อนนะฮะว่าตัวเองสันหลังหวะขนาดไหน